หลังจากที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้ถูกกกต.ยื่นเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญในกรณีถือครองหุ้นสื่อไอทีวีในฐานะผู้จัดการมรดกกรณีนี้นะคะก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะได้ไปขุดข้อมูลพบว่ามีอีกส.ส.คนหนึ่งนะคะที่ถือครองหุ้นในลักษณะเดียวกันกับคุณพิธานั่นก็คือคุณชาดาไทยเศษส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยนั่นเองค่ะซึ่งก็ถือครองหุ้นในฐานะผู้จัดการมรดกเหมือนคุณพิธาเปียบเลยซึ่งกรณีนี้เองนะคะหลายคนก็ยังมีความสงสัยว่าจะมีการถูกยื่นเรื่องตรวจสอบเช่นเดียวกับคุณพิธาด้วยหรือไม่โดยมีการระบุว่าคุณชาดาถือหุ้นสื่อในชื่อคุณฟารุษไทยเศษแจ้งว่าเป็นผู้จัดการมรดกเหมือนกันคือบริษัทไทยฟู้ดเน็ตเวิร์กทีวีอิงค์มูลค่าหุ้น 3,96,000 บาทจำนวน 20,000 หุ้นได้มาเมื่อวันที่8กันยายน2554โดยระบุว่าเป็นของนายฟารุษไทยเศษบุตรชายซึ่งปัจจุบันนะคะได้เสียชีวิตไปแล้วและเมื่อปี2562คุณชาดาก็ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 213,84,294 บาทและไม่มีหนี้สินค่ะในส่วนของหุ้นก็ได้ยื่นว่ามีการถือหุ้นจริงและครอบครองในฐานะผู้จัดการมรดกของลูกชายค่ะคราวนี้ค่ะเราก็เลยจะนำข้อมูลของคุณพิธากับคุณชาดามาเปรียบเทียบกันนะคะว่าจะเหมือนหรือต่างกันยังไงซึ่งคุณพิธานะคะมีหุ้นในบริษัท ITV จำกัดมหาชนส่วนคุณชาดามีหุ้นในบริษัท Thai Foods Network TV Inc. ทุนจดทะเบียน ITV 7,800 ล้านบาทส่วนของ Thai Foods Network TV Inc. ยังไม่มีข้อมูลค่ะคุณพิธาครอบครองหุ้น 42,000 หุ้นซึ่งมีกว่า 1,200 ล้านกว่าหุ้นนะคะคิดเป็น 0.0035% ส่วนคุณชาดามี 20,000 หุ้นยังไม่ทราบจำนวนหุ้นทั้งหมดมูลค่าหุ้นของ ITV ติดลบ 56,910 บาทในขณะที่คุณชาดามูลค่าหุ้น 3,96,000 บาทระยะเวลาครอบครองหุ้นนะคะคุณพิธา16ปีคุณชาดา11ปีส่วนสถานะบริษัท ITV ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าจะเป็นสื่อหรือไม่เช่นเดียวกับของคุณชาดาค่ะสถานะผู้ครอบครองนะคะคุณพิธาครอบครองในฐานะผู้จัดการมรดกถือต่อจากคุณพ่อที่เสียชีวิตแล้วเมื่อปี2549ก่อนโอนต่อให้น้องชายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2566เช่นเดียวกับคุณชาดาค่ะที่เป็นผู้จัดการมรดกถือต่อจากลูกชายเมื่อปี2554ยังไม่ทราบนะคะว่ามีการโอนต่อหรือไม่กรณีนี้นะคะก็ต้องมาดูว่าคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะที่เคยยื่นเรื่องของคุณพิธาให้กกต.ตรวจสอบจะมีการดำเนินการยื่นเรื่องของคุณชาดาให้กกต.ตรวจสอบด้วยหรือไม่ขณะที่ปปช.นะคะวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของส.ส.กรณีพ้นจากตำแหน่งระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์17มีนาคมและ20มีนาคม2566จำนวน100คนซึ่งคุณชาดานะคะอยู่ลำดับที่92จากการตรวจสอบพบว่าคุณชาดามีทรัพย์สินทั้งหมด147,047,605 บาทมีหนี้สินทั้งสิ้น 638,185 บาทเป็นหนี้กับธนาคารโดยทรัพย์สินที่น่าสนใจนะคะอยู่ในส่วนของเงินลงทุนซึ่งคุณชาดาแจ้งถือครองหุ้นบริษัท Thai Foods Network TV Inc. จำนวน1หน่วยได้มาเมื่อ8กันยายน2554มูลค่ารวม 3,351,000 บาทนอกจากนี้ค่ะคุณชาดายังถือครองทรัพย์สินอื่นๆอีกหลายรายการทั้งพระเครื่องรวม18องค์มูลค่ารวม 14,980,000 บาทยังมีแหวนและพลอยสิงแกะงาช้างพระเครื่องและตะกรุดสร้อยคอทองคำขาวและสร้อยข้อมือทองคำขาวจี้หยกแหวนหยกแหวนเพชรนาฬิกากระเป๋าเดินทางอาวุธปืนและก็ยังมีนาฬิกาปาเต้ฟิลิปอีก2เรือนได้มาเมื่อปี2565เรือนแรก 2.8 ล้านบาทเรือนที่2 2.9 ล้านบาทค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ